เชื่อว่าคุณผู้ชมคงรู้จักบรูไนเป็นอย่างดีว่าคือหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่ร่ำรวยจากการส่งออกน้ำมันอีกทั้งประชากรส่วนใหญ่เคยชินกับการทำงานในองค์กรของรัฐบาลจึงมีคนบรูไนจำนวนน้อยมากที่ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยเหตุนี้ภาคการค้าการลงทุนในบรูไนที่ผ่านมาจึงเกิดจากคนท้องถิ่นไม่มากแต่วันนี้เมื่อการเปิด AEC คืบคลานเข้ามาภาพเศรษฐกิจของบรูไนก็กำลังเปลี่ยนไปรัฐบาลเริ่มให้ความสำคัญกับการลงทุนจากต่างชาติรวมถึงสนับสนุนให้คนบูไนทำธุรกิจการค้ามากขึ้นซึ่งเรื่องราวของหญิงสาวบูไนที่เซียนธุรกิจกำลังจะนำเสนอนี้คือภาพสะท้อนอย่างดีของการก้าวสู่โลกการค้าของคนบูไนยุคใหม่ยูลิสนาอับดุลล่าบุตรีบุญธรรมแห่งราชวงศ์บูไนถือเป็นหนึ่งในไอดอลสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศนี้ในฐานะตัวอย่างผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจของตนเองโดยเธอเป็นผู้ก่อตั้งเอ็นย่าบีจูแบรนด์เครื่องประดับทำมือแบบ Made to Order ซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากเรียนจบด้านบริหารธุรกิจเธออยากได้สร้อยคอเชือกถักที่ขายทางอินเทอร์เน็ตแต่ด้วยราคาที่สูงถึง60เหรียญสหรัฐทำให้เธอคิดว่าน่าจะทำเองได้เลยหาวิธีทำและพบว่าไม่ยากเลยจึงคิดว่าน่าจะลองทำขายดูสวัสดีครับ My name is Citrina Abdullah I'm from Brunei DarussalamI make handmade jewelry under the label Enya Bijou. Enya stands for my name. Bijou is jewelry for French. All my items are made to order. These are my bestseller. It's called the Milky Way Collection. It's inspired by all things galactic and the stars and the moon. Enya Bijou is a combination of my full name Enya. Yulisna ใช้เวลาเตรียมการอยู่2เดือนก่อนจะลงมือทำขายโดยลูกค้าคนแรกไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นญาติของเธอนั่นเองตามมาด้วยเพื่อนๆคนรู้จักเพื่อนของญาติเพื่อนของเพื่อนซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้าซื้อแล้วบอกต่อรวมถึงถ่ายรูปคู่กับสินค้าโพสต์ลง Instagram แล้วแท็กคนรู้จักทำให้เกิดการถามหาว่าซื้อสินค้าได้ที่ไหนเมื่อยูลิสนาเห็นว่าไปได้ดีจึงสร้างแบรนด์ของตนเองขึ้นมาโดยใช้ชื่อเล่นคือเอ็นย่าและต่อด้วยบีจูเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเครื่องประดับ Yeah I just decided on it one night when I was trying to makeI was trying to recreate a designer's jewelry bracelet. สินค้าของ Enya Bijou เป็นเครื่องประดับทำมือราคาตั้งแต่6ถึง60เหรียญบรูไนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ150ถึง 1,500 บาทปัจจุบันมีลูกค้าสั่งทำเฉลี่ยวันละ 5-8 รายส่วนใหญ่จะสั่งอยู่ที่ 2-3 ชิ้นต่อคนหรือบางครั้งก็สั่งมากถึง20ชิ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญดังนั้นยูลิสนาจึงมีบริการบรรจุใส่กล่องสวยๆให้ด้วยโดยช่วงที่ขายดีจะเป็นเทศกาลฮารีรายาคริสต์มาสและวาเลนไทน์นอกจากนี้ยังมีลูกค้าประเภทที่สั่งซื้อเพื่อไปขายต่อด้วยซึ่งในบรรดาลูกค้าทั้งหลายเหล่านี้แบ่งเป็นชาวบรูไน 80% อีก 20% เป็นชาวสิงคโปร์มาเลเซียและเกาหลีใต้โดยช่วงอายุมีความหลากหลายมากมีตั้งแต่เด็กแรกเกิดที่พ่อแม่สั่งทำสร้อยข้อมือเพื่อรับขวัญไปจนถึงสุภาพสตรีอายุ60ปีเลยทีเดียวครับ Yeah most yeah all of my items are made to order and like customers can place an order and I will hand make them because everything is made to order it reduces wastage of materials as well as my time and like the materials I can use it and incorporate it on another design ยูลิสนาบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เอ็นย่าบีจูขายดีนอกจากเป็นสินค้าทำมือแล้วดีไซน์ที่เธอออกแบบยังแสดงถึงตัวตนของผู้สวมใส่ซึ่งช่วงแรกๆเธอทำเฉพาะแบบเรียบๆชิ้นเล็กๆเพื่อให้ใส่ได้ทุกโอกาสแต่ผู้หญิงชาวบรูไนกลับชอบใส่เครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่เห็นได้ชัดเนื่องจากการแต่งกายที่มิดชิดฉะนั้นช่วงหลังดีไซน์จึงออกมาเป็นทีมแบบเมอร์คิวรีซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้าและอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เอ็นย่าบีจูได้รับความนิยมก็คือการบริการหลังการขายโดยรับทำความสะอาดซ่อมแซมหรือปรับขนาดให้ฟรีกรณีที่ลูกค้าต้องการเพิ่มวัสดุเพื่อการตกแต่งก็จะคิดตามราคาจริงไม่มีการบวกเพิ่มเป็นบริการที่แสดงถึงความใส่ใจลูกค้าเป็นแรงผลักดันให้เอ็นย่าบีจูเติบโตอย่างต่อเนื่องWe'll be right back.
สำหรับแผนในอนาคตที่ยูลิสหน้าวางไว้นั้นเธอกำลังคิดออกแบบเครื่องประดับสำหรับเจ้าสาวซึ่งหากวางขายราคาจะอยู่ที่ประมาณ200เหรียญบูไนหรือกว่า 5,000 บาทเลยทีเดียวจึงตั้งใจว่าจะมีบริการให้เช่าด้วยและเธอยังวางแผนที่จะเปิดหน้าร้านของตนเองเพื่อจัดแสดงและวางจำหน่ายสินค้าโดยไม่ต้องรอลูกค้าสั่งทำอย่างเดียวซึ่งคาดว่าจะเปิดร้านได้ภายใน 1-2 ปีนี้ส่วนแผนสำหรับการขยายตลาดต่างประเทศนั้นเธอจะเริ่มต้นจากการไปร่วมงานแสดงสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะตั้งใจว่าจะขยายตลาดในโซนเอเชียก่อนแล้วจึงค่อยคิดถึงตลาดยุโรปทั้งหมดนี้คือแผนธุรกิจของผู้ประกอบการสาวชาวบรูไนวางไว้สำหรับเครื่องประดับทำมือแบรนด์เอ็นย่าบีจูYou can shop online at instagram.com/anyabiju. ขอบคุณค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการท่านใดและประเทศไหนต้องรอติดตามชมกันนะครับ